ป้าจำปีวันนี้ต้องการอะไรในความฝันของป้าจำปีครับก็คืออยากได้เงินไปใช้หนี้ค่ะที่กู้ตอนนั้นเพราะว่าไปกู้พร้อมกับสามีค่ะแต่วันนี้ไม่ได้อยู่กับสามีแล้วดังนั้นหนี้ก้อนนี้สามีไม่รับผิดชอบเลยเลยไม่ค่ะมันรุนแรงถึงขั้นต้องแยกทางกันเลยค่ะรุนแรงสุดที่โดนคืออะไรคือพัดลมอะค่ะพัดลมเปิดอยู่ก็กระชากออกมาฟาดอย่างเงี้ยเหรอค่ะตายตายตายตอนนั้นลูกๆอยู่ไหมลูกก็นอนอยู่ข้างตอนนั้นมันร่างร้องไห้ด้วยตัวเองไหมมันก็มีบ้างค่ะคือพยายามบอกตัวเองว่าอย่าท้ออย่าอ่อนแอค่ะอะไรคือกำลังใจของป้าจำปีลูกค่ะลูกชื่ออะไรครับชื่อเล่นน้องเบสค่ะเบสอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้เบสเห็นมาตั้งแต่เบสเด็กน้อยเห็นว่าเราได้20บาทมาตั้งแต่นั้นเห็นว่าเขาสู้มาตลอดชีวิตของเขาเลยเราเห็นด้วยสายตาของเราตลอดเวลาวันนี้เบสอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้เชิญครับก็อยากจะบอกแม่ว่าก็ขอบคุณที่แม่แบบยอมลำบากเพื่อเราทั้งสองคนมาตลอดวันนี้ก็อยากให้แม่ทำให้เต็มที่แพ้ชนะก็ไม่เป็นไรก็อยากให้แม่ทำให้เต็มที่ขอบคุณที่เลี้ยงดูมาตลอดหนูรักแม่มากไหมลูกรักมากที่สุดเลยความรักนี่แหละมันจะอุ้มชูนะอุ้มชูให้ครอบครัวสู้ต่อไปเวลาสู้เพียงลำพังมันเหนื่อยนะผมบอกเลยในโชคร้ายก็มีโชคดีวันหนึ่งไปทำงานไม่ไหวป่วยมากต้องออกจากการเป็นยามโชคดีเจอผู้หญิงคนหนึ่งเจ้านายค่ะผู้หญิงคนหนึ่งชุบชีวิตของเขาสามแม่ลูกกำลังจะอดตายแล้วตอนนั้นคือแทบไม่มีอะไรกินไม่เหลือเลยไม่มีค่ะไปเจอเขาได้ยังไงคือเขามีที่มีทางอยู่แถวนั้นนะคะคือเขาจะปลูกทุเรียนทำสวนทุเรียนเขาหาคนไปเฝ้าค่ะเขาก็เลยรู้จักกันโดยบังเอิญก็มีคนแนะนำบอกว่าเนี่ยป้าจำปีตกงานอยู่ค่ะเอาไปดูหน่อยเขามีลูกเจ้าของก็บอกมาอยู่กับฉันมาเฝ้าสวนทุเรียนแล้วก็ทำให้หน่อยค่ะเออแล้วก็อยู่กับเขาเลยก็อยู่ในสวนนะคะอยู่ตั้งแต่ปีอะไรจนถึงตอนนี้ปีมาแล้วครับปี 59ทั้งหมดกี่ไร่30ทำกี่คนทำคนเดียวทำคนเดียวค่ะแต่หมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันต้องเสร็จแล้วไม่ใช่เขาให้ทำไปเรื่อยๆค่ะคืออยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำเรื่อยๆแล้วก็มีเด็กน้อย2คนมาช่วยเสาร์อาทิตย์เขาก็ช่วยถ้าเขาไม่ติดงานโรงเรียนค่ะก็มาช่วยเราค่ะอ๋อเอาละลูก2คนเป็นกำลังใจแล้วก็ป้าจำปีก็สู้กับโควิดและชีวิตช่วงนี้ให้ได้กับหนี้ 30,000 บาทที่ต้องการจะปิดเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านค่ะนะก็จะได้เอาเงินไปใช้หนี้เขาแต่ต้องชนะแชมป์เท่านั้นค่ะแชมป์มีข้อผิดพลาดวันนี้เหมือนคณะกรรมการบอกอยู่ที่ป้าจำปีแล้วถ้าวันนี้ท็อปฟอร์มก็โอกาสมีให้เห็นนะครับทำให้เต็มที่นะป้าจำปีนะโอเคเพลงที่ป้าจำปีจะร้องคือเพลงสาวบนรอรักค่ะเอ้าเขาออกอีสานเหมือนกันเนี่ยเอ้าอีสานชนอีสานเว้ย เออเอ้าสาวอุบลรอรักครับเสียงทวงสัญญา
ังแล้วเหมือนมีแถวหมู่บ้านมีจัดงานอ่ะฟังมันให้อารมณ์นั้นจริงนะเหมือนแบบมีคนเรามาช่วยกันมีงานบุญฟังแล้วมันสุนทรีอ่ะฟังแล้วมันสุนทรีมีความสุขแต่เรื่องไพเราะไม่ไพเราะเดี๋ยวต้องถามกรรมการนะแต่ผมนะชื่นชอบในความสุขมวลความสุขที่เกิดขึ้นจากการฟังเสียงมาฟังนักร้องนำโชคของเราบ้างเชิญจ้ะค่ะก็ฟังแล้วคิดถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าอ้ําก็เหมือนเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งอุบลกับยโสธรนะคะเพราะว่าเกิดอยู่ที่อุบลแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ที่ยโสธรแล้วก็ย้ายกันมาที่นี่ใช่ค่ะก็พอฟังแล้วคิดถึงบ้านเลยนะคะแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะมากนะคะก็พี่เขาร้องถ่ายทอดได้แบบคิดถึงบ้านเลยอ่ะเป็นบรรยากาศเหมือนที่พี่ลิงบอกเลยค่ะก็น้องอ้ําก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้คุณป้าจําปีนะคะสู้ๆค่ะขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับนะความรู้สึกมันเหมือนแบบอบอุ่นน่ารักนะครับเชิญครับพี่เอครับพี่จำปีสวัสดีครับก็ต้องขอเชิดชูเลยนะครับแล้วก็ยกย่องผู้ที่ทำหน้าที่ที่เรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ว่าได้แล้วทำได้เต็มที่เต็มกำลังซะด้วยแล้วพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะในการสู้ชีวิตของพี่นะครับแล้วก็พี่จงภูมิใจเถอะว่าพี่ทำหน้าที่ได้ชื่อว่าแม่ได้เต็มความสามารถจริงๆแล้วถึงวันหนึ่งลูกเราจะประสบความสำเร็จเขาจะไปไงก็แล้วแต่พี่จะไม่ได้มานั่งนึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยว่าลูกนี้ปล่อยให้ลูกไปงั้นดีกว่าลูกนี้ทำอย่างนี้กับลูกดีกว่าวันนี้พี่รอดูความสำเร็จของลูกเถอะและเชื่อเลยว่าเขารักแม่เขาจริงๆส่วนเพลงวันนี้ก็ต้องพูดกันไปตามเนื้อผ้านะครับได้อารมณ์ดิบๆจริงๆนะอารมณ์บ้านๆเลยจริงๆผมก็เห็นบรรยากาศเลยเหมือนกันเอ้ยถ้าบ้านมีงานบุญงานบวชจะได้ยินเสียงร้องเพลงแบบเนี้ยเสียงสาวลำวงและเสียงที่ขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีแบบเนี้ยครับแต่ตอนนี้วันนี้มันก็ต้องมีรายละเอียดนะพี่นะเพราะว่าพี่จำปีก็ถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ระดับนึงเลยเพราะว่าสิ่งนึงเลยต้องชมเลยว่าเขารู้หมดนะว่าอีตรงเนี้ยมันต้องเอื้อนอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเสียงอะครับบางทีแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอาการเค้นเสียงเพราะว่ากำลังเสียงเราอะถ้าเผื่อว่าอย่างเส้นเสียงสูงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ร้องอยู่เป็นประจำเนี่ยครับมันจะมีเสียงมันจะสั่นมันจะบังคับไม่ได้ตรงนี้คือปัญหาของพี่จำปีในวันนี้แต่นอกนั้นนะถ้าถามว่าเนื้อเสียงของความเป็นธรรมชาติมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยครับโชคดีนะพี่นะขอบคุณมากครับเชิญพี่ตาครับพี่จำปีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยิ้มสวยจังเลยอ่ะเป็นคนยิ้มสวยมากพี่จำปีพี่จำปีต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พี่จำปีเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันนี้โอเคมันอาจจะแบบกัดลูกเลยเนาะกัดก้อนเกลือกินอดมื้อกินมื้อค่ะแต่พี่จำปีรู้ไหมว่าตักมองในตาเด็กคนนี้ตักมองในตาเบสนะลูกพี่ไปเห็นแล้วว่าหน้าเบสเป็นยังไงพี่ตักเห็นแต่ตาลูกอ่ะแต่เบสเป็นคนที่ตาโคตรมุ่งมั่นเลยเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากๆเลยรู้เลยว่าเขารักแม่เขามากแล้วสิ่งที่เขาตั้งใจที่เขาจะทำไว้เนี่ยต้องบอกเขาทำได้เนี่ยตาคิดว่าเนี่ยพี่จะปีเป็นตัวอย่างให้เขาค่ะเนี่ยแน่ๆเลยพี่ได้พึ่งแน่พี่จะปีจ๋าพี่ปีสู้ๆเนาะตาเชื่อว่าพี่อ่ะไม่อดตายหรอกพี่จะปีเป็นคนที่ขยันแล้วก็โคตรเข้มแข็งเลยด้วยแล้วก็ใจสู้เลยด้วยเป็นหญิงใจเพชรนะฮะแล้วนี่ร้องเพลงเนาะโอ้โหเห็นไหมคนเราอ่ะถ้าชอบร้องเพลงมันดูออกพี่ลิงร้องไปมีเขย่าตัวเห็นไหมแหมมีความสุขเลยรู้เลยว่าร้องเพลงแล้วมีความสุขมากๆเพราะรู้เลยอ่ะเป็นคนร้องเพลงเป็นพี่ยังปีรู้ตัวไหมเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพแต่ร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยแล้วมีการแบบเขย่าเสียงเนาะชอบลูกเขย่าเสียงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเสียงทวงสัญญาอะไรเงี้ยชอบแบบลูกบนบ้านอ่ะชอบธรรมชาติมากเลยอ่ะฟังพี่ยังปีแล้วหนูมีความสุขเหมือนอย่างที่พี่ลิงบอกเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ทาครับสวัสดีครับพี่ยังปีสวัสดีค่ะต้องขอชื่นชมความเข้มแข็งที่บอกว่าอย่าอ่อนแอของตัวเองที่บอกกับตัวเองเสมอเนาะค่ะซิงเกิลมัมเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับผู้หญิงคนนึงที่ต้องต่อสู้แต่วันเนี้ยความโชคดีของพี่จำปีก็คือได้มีลูกที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนอกจากลูกๆแล้วพวกเราก็ให้กำลังใจด้วยนะคะความเป็นแม่ที่ต้องต่อสู้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเขาเลี้ยงลูกตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ด้วยมือสองมือของแม่มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วแถมเลี้ยงให้เขาได้ดีเนี่ยโอ้โหมันเป็นบุญมหาศาลจริงๆก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ให้ลูกประสบความสำเร็จด้วยนะน้องแบสนะครับขอให้ได้เป็นหมอสมใจนะคะอ้าวสำหรับเรื่ององค์การร้องเพลงนะคะก็มีความเห็นตรงกันก็คือความเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติแบบไม่มีประดิษฐ์ประดอยร้องแบบมียังไงออกมางั้นนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติของการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถามว่ามันให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกไปถึงเนื้อเพลงที่นำเสนอในวันนี้นะคะพี่จำปีแต่ก็จะมีบ้างเรื่องของการอาจจะมีเหลื่อมๆบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าทำได้ดีทีเดียวสำหรับคนที่อยู่ในไร่ใช่ไหมในสวนทุเรียนทำได้ดีทีเดียวก็ขอให้โชคดีนะคะพี่จำปีให้แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับผมขอเชิญนะครับแชมป์26สมัยของเราบนเวทีครับแชมป์26สมัยของเราน้องปลายจากกำแพงเพชรนะครับตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น 437,000 บาทนะครับและอีกหนึ่งคนที่มีฝันป้าจำปีจากนครนายกครับอยากได้เงินไปใช้หนี้กองทุนหมู่บ้านนะครับ1คนสู้ชีวิตนะครับป้าจำปีหรือน้องปลายใครจะได้โอกาสถ้าพร้อมแล้วผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ตั๊กถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครแชมป์หรือคนมีฝันคนใหม่ครับปลายครับน้องปลายครับ1ต่อ0นะครับปลายนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ปลายจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนป้าจำปีกับนครนายกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาลุ้นนะครับตอนนี้ป้าจำปีต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับปลายครับน้องปลายครับครับ2ต่อ0นะครับปลายได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับพี่ทาครับ1คะแนนให้ใครครับให้ปลายค่ะปลายเช่นเดียวกันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับวันนี้ป้าจำปีไม่ได้เงินที่จะต้องไปใช้หนี้ให้หมดความฝันมันได้แค่นี้จริงๆสู้ต่อค่ะสู้ต่อนะป้าจำปีนะฝันวันนี้มันอาจจะสั้นแต่มันมีฝันที่ยาวไกลกว่านั้นอยู่ตรงหน้าของป้าจำปีฝันที่จะส่งเขาไปถึงฝั่งฝันแล้วฝันของเขาจะเป็นจริงและเขาจะกลับมาเป็นที่พึ่งของป้าจำปีเหมือนที่ทั้งครอบครัวฝันเอาไว้วันนี้รับเงินกลับบ้าน 5,000 บาทครับและก็เป็นน้องปลายที่สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยเป็นสมัยที่27และได้เข้าไปร้องเพลงคู่กับคุณอ้ำนันทิยาและทั้งคู่จะต้องทำโจให้ถูกใจคณะกรรมการของเราเพื่อให้กดโหวตให้ซึ่ง20โหวตจะได้ดาว1ดวงมาลุ้นเอาจะช่วยให้ทั้งคู่ได้ดาวไปสะสมเงินรางวัลเยอะๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปพบกับน้องปลายและน้องอ้ำนะครับในเพลงนัดพบหน้าอำเภอจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมัวมองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไวเต้นรัวพุ่งจากดอกบัวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกล้ๆกระซิบอะไรก็ได้ที่ใจนึกเจอรักมาจ้องตาสนาผู้ชายหล่อเหลาคน
ิ้วไว้เต้นรัวคงจับเรากลัวคิดกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกล้ๆกระซิบอะไรก็ได้ที่ใจนึกเจอว่าเพลงลอยลงมาผู้หอบรักมาจ้องตาเสนอผู้ชายหล่อเหลาคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าเมืองเธอยังจำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเกอเธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วต้องทราบว่าผู้ที่เธอนั้นเคยจำหน้าอยากนัดสบตาอีกครั้งที่หน้าเมืองนายอำเภอที่เขานัดพบกันที่นายอำเภอนายอำเภอช่วยยังไงเขาได้ฮะเนี่ยฮะก็ช่วยอยู่ไงนายอำเภอช่วยไปกี่ดวงฮะช่วยอยู่ไงพยายามกดอยู่เนี่ยเออเนี่ยตกกันมือหงิกหมดแล้วใช่ไหมใช่เออเขาช่วยกันเต็มที่แล้วนะแต่มันได้เท่านี้จริงๆนะครับผม4ดวงแต่ก็ถึงเวลาของต้นสายดาแล้วนะครับที่จะทำให้ฝันเป็นจริงแม้จะเป็นเพลงผู้หญิงและเพลงที่ไม่ถนัดแต่ทั้งคู่ก็ทำออกมาได้ดีแล้วทีเดียวจนได้รับดาวไปถึง4ดวงเลยครับต่อไปเรามาลุ้นให้นักร้องนำโชคอย่างคุณอ้ำนำโชคสะสมเงินรางวัลให้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะๆเลยนะครับมาแล้วครับต้นสายดาวจาก M150 นะครับตอนนี้น้องปลายนะครับสะสมเงินไป 437,000 บาทนะครับวันนี้หาให้เจอ 10,000 ไม่รู้อยู่ตรงหมายเลขอะไรนะครับหมายเลขแรกอะไรดีให้พี่เลือกก่อนพี่อ้ำให้พี่อ้ำเลือกเหรอพี่อ้ำหมายเลขหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะครับชอบเหรอชอบเหรอค่ะมันเป็นเลขที่แบบอารมณ์ดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยหมายเลขต่อไปอะไรดีหมายเลข3หมายเลข3เชิญครับหมายเลขต่อไปอะไรดี6ครับ6เอามั้ย6 6ครับเอาป่ะเอาไป6หมายเลขต่อไปอะไรได้สุดท้ายเนี่ยใช่ไหมอันสุดท้ายแล้วเนาะอีกหนึ่งอีกหนึ่งเลข4มั้ยอ่ะ4ครับเฮ้ยเฮ้ยที่เลือกโอเคมาดูนะครับอ่ะงั้นก็เริ่มแต่หมายเลข3นี่เลยนะ3นี่เลยนะไล่ไปเลยนะครับได้ได้ได้หมายเลข3ครับเบอร์1 10,000 แค่10,000 10,000ตอนนี้ได้ไป 439,000 แล้วครับ4นะครับครับ11หมายเลข4นะครับ11แล้วเท่าไร11แล้ว11ตอนนี้ 441,000 แล้วครับอ้าวหมายเลข5นะครับหมายเลข5เท่าไรใครเลือกใครเลือกทำเลือกค่ะทำเลือกนะครับ10,000แค่10,000 10,000 10,000 10,000ได้จริงด้วยนะครับตอนนี้ทะลุไป 451,000 แล้วครับเอามาดูหมายเลข6ที่เลือกไว้อีกแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มนะอันนี้เพิ่มนะยังไงเจอหมื่นไปแล้วนะครับเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ2,000น่าเพิ่มอีก 1,000 นะครับ 452,000 บาทครับโอเคมาดู1กับ2นะครับ 2,000 นะครับอ้าวมาดูหมายเลข2นะครับหมายเลข2นะครับหมายเลข2จะเป็น2,000 นะครับตอนแรกในใจไม่ได้คิดนะ5นะมีพี่เขาเลือกปุ๊บ5มาเลยเอ้าสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริงรับไป 452,000 บาทครับขอบคุณมากครับนี่โอ้โหแม่ทะลุแล้ว 450,000 แล้วต่อไปไม่แน่ครั้งหน้าถ้าไม่เจอหมื่นผมว่ามีทะลุ 460,000 ถ้ายังรักษาแชมป์ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเจอหมื่นทะลุเพิ่มเข้าไปอีกเลยอ้าว
รักษาแชมป์ให้ได้เท่านั้นพอนะครับร้องเพลงฝึกให้ดีครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับน้องอ้ำนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะเอาละครับขอบคุณท่านคณะกรรมการด้วยนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับผมอย่าลืมนะครับดูแลคนใกล้ชิดของคุณให้ดีจับมือสู้โควิดไปด้วยกันแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ไม่หมดนี่นักร้องน้ำโชคสีสาครนะคะเป็นหมอทั้งขวัญหน้าค่ะเจ็บท้องร้องครางร้องครางแทบขาดใจทำขวัญเพราะมากผมอยากให้ไปทำขวัญตรงห้องนอนเลยอ่ะจริงๆนะพอตอนนอนกับเมียขวัญเสียขวัญเสียตลอดเลยถ้าน้องไปทำขวัญนั่นจะดีขึ้นมันก็ดีนะทำขวัญเสร็จก็ทำศพต่อเลยอยากได้เงินไปเป็นค่ารักษาคุณพ่อค่ะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจค่ะแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะฟังแล้วท้อแทนเลยหนูกลัวไหมลูกหนูกลัวพ่อจะจากหนูไปไหมลูกกลัวค่ะ